สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicเมื่อนักดนตรีคลาสสิกกลายเป็นแฟนคลับตัวยงของวงไอดอลวัยใสอย่าง BNK48 เอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาควรขจรGen Z and Classical Music คุณผู้ฟังคะบทเพลงเมื่อสักครู่มีชื่อว่า Rhapsody in Blue ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่า George Gershwin พี่โดเองก็น่าจะเคยได้ยินบทเพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะครับเคยได้ฟังเพลงนี้สดๆไหมคะก็ถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็มีการเล่นอยู่ถือว่าค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกได้ว่าใครๆก็เคยได้ยินมีทั้งในโฆษณาทั้งในภาพยนตร์เนาะหรืออย่างในซีรีส์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็มีเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องเหมือนกันครับค่ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับโดนะคะธริศก่อธรรมฤทธิ์แนะนำตัวสั้นๆหน่อยละกันค่ะครับสวัสดีครับผมโดครับธริศก่อธรรมฤทธิ์ครับก็เป็นนักดนตรีอิสระครับเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เป็นนักศึกษาปโทอยู่ที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับโอ้เล่นเครื่องดนตรีอะไรคะFrench Horn ครับ French Horn French Horn นี่เป็นยังไงคะช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจหน่อยมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะครับ คือ French Horn เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องลมทองเหลือง หรือว่าเครื่องบราสนะครับก็จะคล้ายๆกับที่คนเรียกกันว่าแตรวงเหมือนแตรบนรถยนต์มั้ยคะบีแตรก็อะไรประมาณนั้นครับ แต่ว่าคือ French Horn เนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงจะมีความทุ้มกว่าทำเป็ดแบบที่คนทั่วไปเคยได้ยินในพวกเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงแจ๊สแบบนี้ครับแล้วก็เฟรนช์ฮอนมันก็จะหน้าตาเป็นแต่รูปม้วนๆนิดหนึ่งกลมๆกลมๆครับทำไมมันถึงกลมอย่างนั้นนะคะก็ไม่ทราบครับเขาเริ่มมาอย่างนั้น ได้ข่าวว่ามันเป็นแบบจริงๆมันยาวมากเลยใช่ไหมคะแล้วเขาเอามาม้วนๆใช่ครับก็คือถ้าเอาตามหลักเนี่ยในปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่เฟรนช์ฮอนแบบเมื่อก่อนถ้าเป็นเฟรนช์ฮอนเทียบกับทูบ้าที่เป็นคีย์ F เนี่ยก็คือเป็นความยาวทูบ้านี่คือเป็นแบบตัวใหญ่ๆก็คือตัวใหญ่ๆเสียงต่ำๆครับแต่ว่าเฟรนช์ฮอนที่เป็นซีรีส์ F เนี่ยกับทูบ้าที่เป็นเครื่องคีย์ F เนี่ยถ้าเอาความยาวท่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเท่ากันครับแต่แค่ท่อมันเล็กกว่าก็คือเห็นเครื่องเล็กๆอย่างนั้นแต่ว่าความยาวท่อเนี่ย 4-5 เมตรครับค่ะแล้วเพราะอะไรถึงได้มาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้คะเฟรนช์ฮอร์นก็ถ้าตอบจากความเป็นจริงเลยก็คือสมัยอยู่วงโยโดนบังคับมาเล่นครับไม่ได้เลือกเองนักดนตรีวงโยโดนกันมาเยอะเลยค่ะพอมีโอกาสได้ศึกษาการเล่นจริงจังมากขึ้นก็คือพอเริ่มออกมาจากนอกโรงเรียนเริ่มมาเปิดโลกกับดนตรีมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างที่ในเพลงทั่วๆไปอาจจะหาฟังไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าพอรู้ว่าบทบาทของเฟรนช์ฮอนในเพลงคลาสสิกเองหรือว่าแม้กระทั่งในเพลงประกอบภาพยนตร์มันมีความสำคัญยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันน่าสนใจนะก็คืออย่างเช่นเพลง Star Wars หรือว่า Pirates of the Caribbean ที่ทุกคนรู้จักหรือแม้กระทั่งเพลงเปิดตัวของUniversal Studio มันเป็นเสียงเฟรนช์ฮอนเปิดมาครับถ้าทุกคนจำได้ที่เป็นป๊าป๊าป๊าปีมป๊า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 ปีมปุ่มปุ่มอันนั้นน่ะคือพอเป็นเสียงเฟรนช์ฮอนแล้วผมแบบคือจริงๆเครื่องดนตรีนี้มันมีความน่าสนใจเนาะแล้วปัจจุบันเรียนอยู่ปริญญาโทใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับแล้วตอนปริญญาตรีเรียนที่ไหนมาคะเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ๋อค่ะแล้วคือพอเรียนจบก็เรียนต่อปริญญาโทเลยหรือว่ามีหยุดทำงานอะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะอ๋อก็เว้นไปหลายปีครับประมาณ 3-4 ปีค่ะครับก็มีทำงานบ้างแล้วก็มีไปเหมือนกับไปแคมป์ต่างประเทศบ้างโอ้ค่ะจริงๆก็คือไปเพื่อหาช่องทางหรือโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เลยกลับมาที่นี่แล้วตอนที่ไปต่างประเทศไปแคมป์
ไปเข้าค่ายอะค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะลองช่วยเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยถ้าเป็นแคมป์ที่ต่างประเทศครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นที่LYO ครับ Asian Youth Orchestra ที่นั้นเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ทำให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่มันอยู่มากกว่ามันมีมากกว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันใช่ที่มากกว่าคิดว่ามันมีเหมือนกับผมเคยคิดว่าโลกดนตรีอ่ะมันมีอยู่แค่เนี้ยคิดว่าที่ผมเข้าใจตอนนั้นน่ะมันผมเข้าใจดนตรีมากพอละค่ะแต่ว่าพอได้ไปเจอคนประเทศอื่นๆอย่างเช่นคนฮ่องกงหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเจอคนอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าที่เขาเก่งกว่าเราที่รู้เรื่องดนตรีมากกว่าเรารู้ในหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยครับอันนั้นคือครั้งแรกแล้วก็ปีต่อมามีโอกาสได้ไปที่ยุโรปครับที่สวีเดนซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่ผมความรู้ที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของดนตรีทั้งหมดเท่านั้นเองครับเพราะว่าอย่างดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันก็เป็นดนตรีของคนยุโรปเนาะเขาโตมากับดนตรีแบบนี้ตั้งแต่แรกซึ่งไม่เหมือนกับผมที่เพิ่งจะมารู้ตอนที่เริ่มเรียนมัธยมอะไรเงี้ยครับเราเติบโตมากับเพลงลูกทุ่งนะค่ะก็วันนี้โดมีบทเพลงมาฝากท่านผู้ฟัง2บทเพลงวันนี้เตรียมบทเพลงอะไรมาคะก็เพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่คนทั่วไปน่าจะฟังง่ายครับคือชื่อเพลงว่า Peter and the Wolf มันเป็นนิทานเป็นเรื่องราวใช่ไหมคะ Peter and the Wolf ค่ะครับที่แนะนำเพลงนี้ก่อนพอรู้สึกว่าทั้งคนที่ไม่เคยฟังดนตรีคลาสสิกมาก่อนหรือว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยก็น่าจะสนุกไปกับเพลงด้วยค่ะครับความพิเศษของเพลงนี้อย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มีแค่ดนตรีครับเพราะว่ามันจะมีบทที่เรียกว่า narrator หรือว่าผู้บรรยายอ๋อค่ะครับซึ่ง narrator เนี่ยก็จะทำหน้าที่เล่าเรื่องแล้วก็สลับไปกับเสียงดนตรีแล้วก็จะมีช่วงที่มาพร้อมกันเนี่ยครับก็บทประพันธ์นี้เป็นของโปรโกเฟียฟนะคะนักประพันธ์ชาวรัสเซียลองช่วยอธิบายเกี่ยวกับบทเพลงนี้มากขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมคะก็บทเพลง Peter and the Wolf นะครับก็เป็นบทเพลงที่เหมือนกับประกอบนิทานโดยไอเดียพื้นฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่ว่าเป็นนิทานกล่อมเด็กคล้ายๆอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวของปีเตอร์ที่อยากไปเที่ยวเล่นนอกบ้านก็เลยหนีคุณปู่แล้วก็ไปเจอสัตว์ต่างๆครับได้ยินมาว่าเพลงนี้นี่แบบว่ามีความพิเศษที่ว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแทนคาแรคเตอร์แต่ละตัวเลยทีเดียวใช่ไหมคะอย่างเช่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะก็ถ้าเรียงมาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นเสียงเครื่องสายก่อนก็คือเครื่องสายทั้งวงจะมีตั้งแต่ไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสก็คือจะเล่นพร้อมกันครับซึ่งทำนองเนี่ยก็จะเป็นธีมของตัวปีเตอร์ก็คือเป็นตัวละครหลักค่ะ Gen Z and Classical Music หลังจากจบท่อนปีเตอร์เนี่ยก็จะพูดถึงว่าปีเตอร์เนี่ยออกไปเจอกับนกแล้วก็จะใช้เสียงนกด้วยเครื่องดนตรีฟลูทแทนเพราะว่าถ้าในเครื่องดนตรีในออเคสตราเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเรียนแบบให้เป็นเสียงนกหรือบรรเลงออกมาให้ดูเป็นเสียงนกที่สุดเนี่ยคิดว่าฟลุตก็น่าจะทำได้ดีที่สุด Gen Z and Classical Music แล้วก็อย่างต่อมาผมอาจจะเรียงไม่ถูกนะครับก็ขอโทษทีแต่ว่ามันจะมีคาริเนตเป็นแมวป่าน่ารักเลย Gen Z and Classical Music แล้วก็จะมีบาสูนก็คือเสียงมันจะเป็นต่ำๆต่ำๆแต่ว่าแคบๆนิดหนึ่งครับเป็นแทนคุณปู่ครับอุ้ยอ้ายครับปูดุปปูดูป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 ูอะไรประมาณนี้นะครับ Gen Z and Classical Musicแล้วก็มีทิมปานีด้วยใช่ไหมคะครับก็มีทิมปานีเป็นแทนเสียงปืนของนายพรานนี่ครับ Gen Z and Classical Music แล้วก็จะมีอะไรอีกนะมีโอโบมีโอโบครับเป็นเสียงเป็ด ซึ่ง ก็เข้าอยู่นะ ก็ถ้าเทียบในออเคสตราผมว่ามัน
ดูทำได้ดีทำได้เหมาะสมที่สุดครับใช่ก็จะเป็นตะดีตีด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 ีอะไรอย่างนี้ครับทำไมมันฟังดูคือเสียงผมมันต่ำๆไปนิดนึงครับจริงๆเสียงมันจะแหลมๆน่ารักกว่านี้ค่ะเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำเสียงออกมาได้หลากหลายครับไม่ค่อยอวยเครื่องตัวเองแน่นอนค่ะ Gen Z and Classical Musicแล้วก็บทบาทสำคัญเนี่ยก็จะเป็น French Horn นะครับเพราะว่าอย่างเพลงเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วว่า Peter and the Wolf ก็คือเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องอย่างหนึ่งก็เลยต้องใช้ French Horn แล้วต้องบรรเลงด้วย French Horn ทั้งหมด3แนวครับเพื่อเป็นหมาป่า1ตัวครับโอ้ค่ะคือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าโพโคเฟียฟอยากได้เป็นคอร์ดเสียงประสานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างตอนแรกเป็น Peter แล้วก็เจอสัตว์ตัวนู้นตัวนี้ก็จะแบบเหมือนเจอนกน้อยน่ารักเจอแมวเจอเป็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนพอเป็นหมาป่าเนี่ยผมว่าโพโคเฟียฟเขาอยากให้ออกมาดูยิ่งใหญ่ดุดันดุดันครับ Gen Z and Classical Music อ๋อแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของเพลงนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันจะแยกเป็นเครื่องดนตรีมาแทนตัวละครใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยโพโคเฟียฟเอาทำนองทุกอย่างมาเหมือนกับมาเล่นพร้อมกันแต่ว่าก็จะมีอาจจะมีเปลี่ยนทำนองบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือมันฟังออกมามันก็เป็นเพลงที่สมบูรณ์ครับเหมือนทุกคนมาเจอกันใช่ครับก็เหมือนกับว่าเออทำนองนี้ทำนองนี้ทำนองนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องนะมันอยู่ในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้ Gen Z and Classical Music เราไปฟังบทเพลง Peter and the Wolf โดย Sergei Prokofiev กันเลยค่ะGen Z and Classical Music ค่ะเป็นยังไงคะกับบทเพลงที่เพิ่งจบไปได้ยินเสียงนกเสียงเป็ดเสียงหมาป่ากันหรือเปล่าคะวันนี้เราก็ในอินโทรเราพูดถึงไปแล้วว่าเอ้ยวันนี้เราจะมาพูดถึงโดในฐานะแฟนคลับของวง BNK48 อ๋อแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามหรอกครับก็ดูห่างๆใช่หรอคะ มันเป็นมายังไงอะคะทำไมถึงได้ไปอุ้ยชอบวงนี้ได้คือจะบอกว่ามันเกี่ยวกับดนตรีโดยตรงตั้งแต่แรกไหมจริงๆก็ไม่ครับค่ะครับก็คือแต่ว่าอย่างตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนวงนี้เปิดตัวใหม่ๆช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาพวงที่มีนักร้องยืนอยู่10กว่าคน อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันจะฟังรู้เรื่องเหรออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ว่าก็ทำความเข้าใจกับวงนี้แบบไปหาข้อมูลว่าวงนี้มันเป็นมายังไงตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยครับก็เลยไปรู้ว่าอย่างวงนี้มันมาจากมันเหมือนกับมีต้นสังกัดอยู่ญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็เหมือนขยายสาขาไปแต่ละประเทศแต่ละเมืองคือแต่ละเมืองที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาที่ไทยก็เลยผมก็เลยสนใจตรงที่ว่าเอ้ยเขาบริหารงานยังไงให้วงแบบนี้มันอยู่มาได้เป็น10กว่าปีเราไม่เจ๋งตรงนั้นใช่ครับอันนี้คือจุดแรกที่เริ่มสนใจก่อนเพราะว่าอย่างวงในไทยทั่วไปหรือว่าไม่ต้องในไทยครับต่างประเทศก็ได้พวกศิลปินพวกเนี้ยการที่วงนึงจะอยู่ได้เกิน10ปีเนี่ยมันต้องมีแผนที่เรียกว่าดีพอสมควรทั้ง PR ทั้งรักษาเหมือนคีปศิลปินให้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความว่าอย่างตัวผมเป็นคนชอบเพลงแนวญี่ปุ่นอยู่แล้วจากพวกแอนิเมชันบ้างดูการ์ตูน ผมว่าพวกเราก็น่าจะคุ้นกับเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นเราโตมากับโดเรมอนโคนันอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเพลงโดเรมอนโคนันหรือว่าเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่ถือว่าติดหูเนาะใช่ครับคือฟังง่ายคือไม่แพ้เพลงไทยเลยเราแบบในฐานะที่เราเป็นแบบนักดนตรีคลาสสิกอย่างเงี้ยเรามองว่าเพลงของ BNK มันเป็นยังไงคะอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เราชอบเลยคือต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมหามาเนี่ยต้นสังกัดคือ AKB เนี่ยจะมีทีมคนเขียนเพลงอยู่ประมาณ 2-3 คนอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ได้จำละเอียดว่าใครแต่งเพลงไหนนะแต่ว่าเพลงที่ออกมามันเหมือนกับจะมีแยกเป็นเจนว่าฟังแล้วมันจะเดาออกว่าเพลงนี้เป็นของคนนี้เพลงนี้เป็นของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมีอยู่เซตนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบครับค่ะเราได้ข่าวว่าแบบมีไปทำตัดต่อทำคลิปอัดเสียง cover ด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆก็ว่าจะทำแอบๆครับไม่รู้ทำไมคนเห็นเยอะ
แหมเขาเอาประกาศลง มี BNK เอาไปเปิดด้วย ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือจริงๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวรุ่น2แล้วก็เหมือนกับเขาก็จะมีสุ่มไม่ใช่ผู้โชคดีสิคือเลือกบทเพลงโคเวอร์ที่เขาถูกใจ16อันดับแรกก็จะมาเหมือนกับแจกเป็นของลายเซ็นอย่างนี้ครับก็ถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยคือตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากได้เพราะว่าถ้าได้มาน่าจะได้ราคาดีครับ เพราะวงการนี้เนี่ยก็เป็นมีอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่ค่ะน้องชายก็สะสมของแบบนี้ แล้วก็ปล่อยของครับ แต่ว่าพอเริ่มทำจริงๆก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราแค่อยากทำงานดนตรีให้มันออกมาดีมากกว่าครับแล้วพอทำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับตั้งมิชชั่นให้ตัวเองอะครับว่าเออเราอยากจะเอาเครื่องดนตรีของเราอะทำเพลงแบบนี้เพราะว่าการใช้เครื่องดนตรีคลาสสิกทำเพลงป๊อปเนี่ยถ้าในเฟรนช์ฮอร์นจริงๆเนี่ยมันก็หายากระดับหนึ่งคือมีคนทำบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะเพราะอย่างเครื่องดนตรีอื่นๆที่คนทำกันแล้วคนทั่วไปเห็นภาพเนี่ยก็จะเป็นเปียโนไวโอลินแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากลองทำดูว่าเอ้ยถ้าเราเอาเครื่องดนตรีเราทำบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีกว่าที่คิดครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพอมาเริ่มทำจริงๆก็เรารู้สึกว่าคือการทำแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกเพลงมันเป็นความโชคดีว่าเพลงที่เขาบังคับมาเนี่ยมันเหมาะกับที่จะให้เครื่องดนตรีตัวเองไปทำตอนนั้นทำเพลงอะไรคะเพลงซูกิโนซีซันครับฤดูใหม่อ๋อค่ะคือมันเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วก็สนุกสนานครับก็เลยพอมาทำบน French Horn เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าสมมติเอาเพลงช้าๆแบบอย่างเช่นคิมิวะเมโลดี้อย่างเงี้ยมาทำผมก็นึกไม่ออกว่ามันจะออกมาได้ขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ครับคือ Horn French Horn เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นทำนองช้าๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีทำนองในรูปแบบที่เหมาะกับมันแล้วก็ไม่เหมาะกับมันเป็นการเปิดโลกดนตรีคลาสสิกให้กับเราๆโอตะเราๆแฟนคลับของ BNK เนาะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นน้องๆเขาน้องๆ BNK 48เขามีแบบว่าพูดถึงเครื่องดนตรีของเราบ้างไหมคะจะว่ามีก็มีครับจะว่าไม่มีก็ไม่มียังไงคะก็คือเหมือนกับในที่ผมทำไปเนี่ยก็คือคลิปที่ถูกเลือก16คลิปมันจะถูกเล่นในที่ในการไลฟ์ของเขาใช่ไหมครับก็แบบผมก็จะใช้เป็นเฟรนช์ฮอร์นทั้งหมด7แนวแต่ว่าเล่นคนเดียวครับก็คือเหมือนอัดเป็นซอนแท็กเอาอะไรอย่างนี้ที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าตามคนอื่นมาเขาคงไม่มีใครมาเสียเวลาลงทุนเกินไปแล้วก็มีเป็นโนกับไวบราโฟนครับซึ่งก็เล่นเองด้วยเช่นกันครับแต่ว่าก็เขียนให้มันเล่นง่ายๆเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยได้ขนาดนั้นอุ้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะคือด้วยความว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นด้วยแล้วก็เหมือนทำงานพวกเรียบเรียงเสียงประสานอะไรเงี้ยครับก็มีทำบ้างก็เลยเหมือนอยากทำเป็นผลงานให้ตัวเองด้วยแบบไว้พัฒนาความสามารถตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นมาเห็นว่าเออเราพอจะทำได้ไม่ได้ขนาดไหนก็เผื่อว่าถ้ามันดีจะได้มีคนมาจ้างต่อครับก็ถ้าใครไปเห็นก็จ้างได้นะครับแหมขายของกันเลยทีเดียวคือคุณผู้ฟังก็คงสงสัยว่า BNK ก็คือเป็นเพลงป๊อปส่วนเราเป็นนักดนตรีคลาสสิกเนาะแล้วทีนี้แบบความแตกต่างของมันนะคะคืออะไรทำไมคนถึงแบบอุ๊ยรู้สึกว่าเพลงป๊อปมันฟังง่ายกว่าแต่ทำไมเพลงคลาสสิกมันยากก็ถ้าในความคิดผมเนี่ยคือผมอาจจะไม่ใช่คนที่ฟังเพลงทุกแนวขนาดนั้นนะครับผมมาลองคิดภาพง่ายๆเนี่ยอย่างเพลงป๊อปแน่นอนเรามีนักร้องเรามีเนื้อร้องที่ทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นว่าเพลงเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าอย่างดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมาจากสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องดนตรีล้วนถ้าให้เริ่มจริงๆเนี่ยเป็นการร้องเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นร้องประสานเสียงเหมือนกับเพลงที่ใช้ในโบสถ์เราก็ใช้ประกอบพิธีกรรมศาสนาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้คนฟังแล้วเข้าใจยากกว่าเพลงป๊อปแต่ความจริงก็คือมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งใช่ครับคือพอผ่านมาจุดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วดนตรีทุกแนวก็คือดนตรีแต่แค่
มันถูกพรีเซนต์ออกมาในคนละรูปแบบคือตอนนี้พูดกันง่ายๆเราแยกเพลงป๊อปกับเพลงคลาสสิกออกจากกันแต่ว่าสำหรับผมแล้วพอมาถึงวันเนี้ยผมก็คิดว่าอย่างเพลงคลาสสิกเองมันก็แยกออกไปอีกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าเพลงป๊อปเนี่ยมันก็แยกออกไปอีกเพราะฉะนั้นผมเลยไม่คิดว่าเพลงคลาสสิกกับเพลงป๊อปเป็นเพลงหรือว่าคนละแนวก็ทั้งคู่ก็เป็นดนตรีก็เป็นดนตรีเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้มีได้คุยกับโดนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับ BNK ก็คือโดบอกว่าเออยังไม่จบเรื่องนี้กันอีกล่ะอุ๊ยวันนี้ชวนมาคุยเรื่องนี้เลยก็เห็นโดบอกว่าแบบชอบตรงที่ว่าชีวิตของไอดอลกับนักดนตรีคลาสสิกมันมีความคล้ายกันอยู่แล้วมันเอามาแบบเหมือนกับว่าเออเหมือนมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเออคือถ้าจะพูดว่าใช่ทั้งหมดมันก็จะดูเป็นไอดอลแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าคล้ายก็คล้ายครับจะว่าเหมือนเลยก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามจริงๆอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ก็คือเหมือนกับไอ้ที่เราเห็นว่าเพลงหนึ่งเนี่ยมีคนมาร้องกันเยอะๆเนี่ยก็คือ16คนใช่ไหมครับใช่แต่ว่าในทุกๆเพลงเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือก16คนมีออดิชั่นใช่ครับเหมือนกับเป็นการออดิชั่นนี้แล้วก็ทั้งวงตอนนี้ก็มี51คน51คนครับมีเพลงที่ร้องพร้อมกัน51คนไหมคะถ้าจากการอัดเสียงนะครับไม่มีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อแต่มีขึ้นแต่ว่าจะมีถ้าการขึ้นเวทีในคอนเสิร์ตใหญ่มากๆก็มีครับแต่ว่าก็คือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเพราะว่าถ้าจะจัดอีเวนท์ที่ในห้างแล้ว51คนต้องร้องพร้อมกันเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะรอดห้างแตก แต่จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับวงออเคสตราใช่ไหมคะก็คือเราก็มีกัน80คนเหมือนกัน ใช่ครับค่ะ ก็คืออย่างการเลือก16คนเพื่ สำหรับการอัดเสียงเพื่อเพลงนั้นๆ นะครับคือการเลือก16คนตรงเนี้ยในวงเขาเรียกว่าเหมือนกับเลือกเซมบัตสึเซมบัตสึภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นครับถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับเราดูฟุตบอลนะครับคือสโมสรนึงเนี่ยเรามีนักเตะมากกว่า20คนใช่แต่ในการแข่งขันครั้งนึงเขาจะใช้แค่11คนนี่แฟนคลับทีมอะไรคะไม่บอกแล้วกันครับ ขึ้นที่1หรือยังคะหยอกค่ะหยอกครับก็สลับสลับบ้างครับ รู้เลยทีมอะไรครับแมนซิตี้ครับ ซึ่งการที่เขาจะเลือก16คนตัวจริงเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับสิ่งที่ผมพยายามออดิชั่นให้ตัวเองได้งานอยู่ทุกวันนี้คือการออดิชั่นเข้าวงออเคสตราเนี่ยคนที่ไม่ได้เล่นออเคสตราก็จะแบบเนี่ยเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดไปสิใช่ไหมแต่ว่าคือเขาไม่เข้าใจว่าถ้าเราออดิชั่นไม่ได้เนี่ยก็คือเราตกงานโอ้ย ใช่เลยค่ะครับแล้วก็คือหลายๆคนก็มองว่ามันก็คือการแข่งขันอย่างหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าการออดิชั่นก็คือการแข่งขันเพียงแต่มันมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนการแข่งขันอย่างอื่นไม่เหมือนการแข่งขันเพื่อสมัครงานอื่นๆตรงที่ว่าคนที่ออดิชั่นมาด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนๆเราทั้งนั้นครับคือมันเป็นเส้นบางๆของคำว่าเพื่อนกับคู่แข่งคู่แข่งซึ่งไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้การเลือกจะมาสึกของวงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันครับน้องๆแข่งกันเองใช่ก็คือเหมือนเขาก็จะมีความแข่งกันเองทั้งที่เขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเลยคิดว่าเออจุดเนี้ยมันเป็นจุดนึงที่เออมันก็มีความคล้ายกันนะไหนๆก็พูดเรื่องออดิชั่นแล้วลองช่วยเล่าประสบการณ์การออดิชั่นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคนผู้ฟังเขาอาจจะแบบสงสัยว่าอุ๊ยออดิชั่นนี่นักดนตรีต้องทำอะไรบ้างผมจะแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือไลฟ์ออดิชั่นกับเรคคอร์ดิ้งออดิชั่นคือเป็นเทปก็คือเป็นเทปก็คือในการออดิชั่นเนี่ยถ้าทุกคนเคยดูออดิชั่นรายการทั่วไปแบบเดอะสตาร์หรือว่าก็ทาเลนต์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าในการออดิชั่นวงออเคสตราเนี่ยก็จะมีการบังคับเพลงแต่ก็บางที่ก็จะไม่มีครับก็จะให้เลือกแต่เหมือนกับว่าต่อให้เลือกเองเนี่ยมันก็จะมีชุดเพลงที่เหมาะสมกับการมาใช้ออดิชั่นนะครับสแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่ครับเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นเพลงนี้เนี่ยกรรมการก็จะได้เห็น
ประสิทธิภาพเราในด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เพราะงั้นถ้าบางทีถ้าเราเก่งแต่เราเลือกเพลงไม่ดีมันก็จบอาจจะเป็นผลตีเหมือนกันครับแล้วก็นอกจากเพลงบังคับเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าออเคสตราเอ็กเซิร์ตออเคสตราเอ็กเซิร์ตครับก็คือเหมือนกับว่าเราเข้าไปเล่นพวกเนี่ยเราก็ต้องเจอเพลงคลาสสิกใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะตัดท่อนที่เป็นท่อนโซโล่ของเครื่องดนตรีที่เราเล่นในแต่ละเพลงนั้นๆอย่างฮอนก็มีเยอะไหมคะจริงๆแล้วบทเพลงทุกเพลงอะครับก็มีออเคสตราเอ็กเซิร์ตเกือบจะสำหรับทุกเครื่องดนตรีเหมือนกันครับแล้วตอนแบบอยู่ข้างในนั้นเราแบบตื่นเต้นไหมคะอ๋อทุกวันนี้ยังไม่หายเลยครับโอ้ได้มีประสบการณ์ออดิชั่นมาเยอะไหมคะจะว่าเยอะก็ระดับหนึ่งละกันครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงรวมๆตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยก็จะมีวงยูทหรือว่าวงดุริยางค์เยาวชนไทยค่ะแล้วก็การสอบเข้ามหาลัยเนี่ยก็เป็นการออดิชั่นนะครับไม่ใช่แบบว่าสอบอะไรนะAdmission GetPad Onet Enet ไม่มีแล้วนะมันโอเคครับมันก็จะมีสอบเหมือนข้อเขียนอย่างเช่นทฤษฎีดนตรีหรือว่าประวัติพวกนี้อ๋อคือไม่ได้แบบว่าภาษาไทยคณิตศาสตร์สมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าสมัยผมเนี่ยก็จำได้ว่าไม่มีครับอ๋อก็คือต้องไปออดิชั่นไปเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็จะมีสอบทฤษฎีครับแล้วก็สอบทฤษฎีดนตรีโอ้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าในยุคนี้เนี่ยที่อย่างที่จุฬากับสิงห์พกรเป็นยังไงแต่ว่าตอนใหม่ผมสอบก็คือสอบทฤษฎีก่อนประมาณเดือนหนึ่งถ้าคะแนนไม่ถึง 50% เนี่ยไม่ให้สอบปฏิบัติไม่ต้องมากลับบ้านก็ถือว่ากลับไปเลยเก่งขนาดไหนก็ไม่เอาอีครับค่ะแต่ว่าในยุคนี้มันก็พอจะลดหลั่นกันได้ครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นกลับมาเรื่อง BNK กันก่อนแล้วกันหลุดไปไกลแล้วแล้วแบบอยากแบบว่าเรียกว่าไงเชิญชวนเหล่าโอตะเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมาฟังเพลงคลาสสิกเป็นโจทย์ที่ยากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยใช่แต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นโอตะเหมือนกันแบบว่าเอ้ยน่าจะแบบว่าคุยกันรู้เรื่องคือจริงๆแล้วถ้าจะให้แนะนำเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับให้ผมแนะนำคนทั่วไปฟังเพลงคลาสสิกเลยครับโอตะก็เป็นคนทั่วไปใช่ใช่ก็เป็นคนปกติครับทุกคนเป็นคนปกติในโลกก็อย่างเพลงคลาสสิกเนี่ยถ้าพูดถึงคีตกวีที่คนทั่วไปรู้จักเยอะๆทั้งที่ไม่ใช่คนฟังดนตรีคลาสสิกที่พูดชื่อเรารู้เลยเนี่ยก็จะมีโมซาร์ทเบโธเฟนใช่ค่ะครับก็คือผมส่วนหนึ่งสำหรับผมนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าอย่างที่เพลงโมซาร์ทกับเบโธเฟนเป็นเพลงที่คนทั่วไปน่าจะคุ้นหูบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นเพลงซิมโฟนีหมายเลข5ของเบโธเฟนอันเนี้ยคือทุกคนแบบขึ้นมาเอ้ยเนี่ยเพลงเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเบโธเฟนอะไรใช่ หรือว่าอย่างเพลงของโมซาร์ทไอเนคาเนอร์นักมิวสิกอะครับตัน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 ตีตันอย่างเงี้ยครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนอะเคยฟังเพลงนี้แต่แค่แบบว่าเฮ้ยเพลงนี้เบโธเฟนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เป็นโมซาร์ทนะครับก็คือผมไม่คิดว่าอย่างเพลงของสองคนเนี่ยมันมีความซิมเปิลบางอย่างที่คล้ายกับเพลงป๊อปที่คนเราฟังกันเยอะนะครับยังไงอะคะก็คือทั้งเรื่องทำนองเรื่องการใช้คอร์ดเสียงประสานนี่ครับมันเบสออนเรื่องเดียวกันคือแบบว่าเข้าใจง่ายครับแล้วด้วยความว่าในยุคสมัยของโมซาร์ทเบโธเฟนเนี่ยเหมือนเครื่องดนตรีเหมือนวงออเคสตราจะเป็นวงขนาดเล็กกว่าค่ะคือลายประสานมันจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับยุคหลังมันก็เลยมีความเข้าถึงค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนกับอย่างเพลงป๊อปเนี่ยเรามีกองชุดกีตาร์เบสเปียโนหรือคีย์บอร์ดแล้วก็นักร้องค่ะครับถ้าเป็นยุคใหม่ๆก็อาจจะมีเหมือนกับที่เราเรียกว่าซินิไทเซอร์หรือแซมเนี่ยเข้าไปแทรกนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยฟังดูไม่ซับซ้อนมากครับแต่ว่าอย่างเพลงคลาสสิกรุ่นหลังๆเนี่ยที่หลังจากยุคของเบโธเฟนเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันเต็มมันเยอะไปหมดนะครับ ก็เลยผมก็เลยมีความคิดว่าอย่างที่คนบอกว่าเพลงคลาสสิกฟังยากเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะไปเริ่มได้ยินจากสิ่งที่มันยากสิ่งแบบนั้นมาก่อน
ก็อยากจะบอกว่าสำหรับนักดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยเพลงยุคหลังๆที่ผมบอกเนี่ยก็ยากเหมือนกันใช่ค่ะยิ่งหลังยิ่งปวดหัวก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเพลงทั่วไปแบบโมซาร์ทเบโธเฟนเนี่ยคนทั่วไปน่าจะเข้าถึงก่อนง่ายกว่าในช่วงแรกๆนะครับแล้วพอเราเริ่มเข้าใจโมซาร์ทเบโธเฟนหรือแม้กระทั่งไฮเดนหรือบาร์กเนี่ยก็จะไปต่อยอดไปฟังเพลงยุคหลังจากนั้นที่มันซับซ้อนมากขึ้นก็ได้คือถ้าจะให้แนะนำเป็นเพลงเลยจริงๆมันเลือกยากเนาะเพราะว่าอย่างเพลงของโมซาร์ทเองเนี่ยก็มีเยอะอย่างเพลงที่เมื่อกี้ผมพูดถึงใช่ไหมครับไอ้ในใครเนี่ยนักมิวสิกหรือว่าอลิตเทิลไนท์มิวสิกที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งเพลงที่เป็นเพลงร้องของโมซาร์ทเองก็มีเยอะเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดว่ามันดูฟังยากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าใช่ครับมันฟังยากเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยครับก็เป็นเพลงโอเปร่าอย่างเงี้ยครับอย่างเช่น Magic Flute แต่จริงก็คือเราก็หาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมาอ่านให้รู้เรื่องก่อนใช่ครับก่อนฟังก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะหรือถ้าอย่าง Beethoven เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนิดนึง Beethoven Symphony ทุกหมายเลขเนี่ยผมชอบอย่าง Beethoven Symphony เนี่ยก็จะมี Recordingของออเคสตราที่ผมชอบมากๆครับก็คือไม่ถือว่าเก่ามากนะครับก็ถ้าเทียบกับวงออเคสตราอื่นๆเนี่ยเพิ่งตั้งมาไม่นานชื่อว่าBasel Chamber Orchestra ครับเป็นชื่อภาษาไทยเอ้ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Basel Chamber Orchestra Basel ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นคอนดักเตอร์ชื่อว่าอันโตนิโอเจลฟานี่ครับค่ะผมไม่แน่ใจว่าผมสะกดชื่อจริงผิดหรือเปล่าน่าจะเป็นอิตาเลียนใช่ไหมคะครับค่ะอ๋อจิโอวานนี่อันโตนินีครับอันโตนินีถ้าผมจำชื่อหน้าไม่ผิดนะครับค่ะก็คืออย่างแรกที่รู้จักวงนี้เพราะว่ามีเป็นเรียกว่าเป็นจะว่ารุ่นพี่ก็ไม่เชิงรุ่นพี่เพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะแต่ว่าเป็นใช้คำว่าเป็นนักดนตรีประเทศไทยแล้วกันนักดนตรีชาวไทยที่อยู่ในวงที่อยู่ในวงนี้ครับก็เลยรู้จักวงนี้ซึ่งยังไม่เคยฟังแล้วก็พอมาได้ฟังจริงๆก็รู้สึกว่าเขามีการเล่นบีโธเฟนซิมโฟนีที่ดูน่าสนใจน่าสนใจยังไงคะถ้าเทียบกับวงออเคสตราอื่นก็คืออย่างบางเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยจะคิดว่าบีโธเฟนต้องเรียกว่าเหมือนกับเล่นสวยๆทำนองแบบถ้าเป็นภาษาเครื่องสายดนตรีก็คือแบบวิบาโต้เยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาจะไม่เล่นอย่างนั้นเขาจะเล่นรุนแรงตรงๆดุดันใช่ไหมคะครับเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของก็เหมือนกับเท่าที่ผมเคยดูพวกด็อกิวเมนทารีหรือสารคดีจากตัวคอนดักเตอร์คนนี้นิดหน่อยอะครับเหมือนกับว่าตัวเขาจะศึกษาพวกดนตรียุคคลาสสิกหรือก่อนหน้าคลาสสิกเนี่ยเป็นพิเศษค่ะเหมือนกับว่ามันออกมาเป็นภาพของเครื่องดนตรีในยุคนั้นจริงๆอะครับแบบว่าเนี่ยไวโอลินเมื่อปีนู้นมันจะมาวิบาโตเยอะๆมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือเขาก็เลยจะอยากให้มันเป็นซาวแบบนั้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกแนวคิดนึงว่าเอ้าก็เครื่องดนตรียุคนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ทำให้มันเหมาะกับเครื่องยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยมันฟังแล้วมันเป็นกลิ่นไอของยุคนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวกับความจริงแบบ 50-50 แล้วกันนะครับวันนี้ค่ะเผื่อมีคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ลองไปหารับฟังกันได้นะคะวันนี้เราก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไงโดฝากบทเพลงสุดท้ายให้หน่อยละกันค่ะครับสำหรับเพลงที่ผมอยากพูดถึงละกันครับก็เป็นเพลงที่ถือว่ายุคหลังจากบีโธเฟนนิดนึงก็คืออันโทนินโดชาร์กครับอันโทนินโดชาร์กเป็นชื่อนักประพันธ์นะครับไม่ใช่ชื่อเพลงอ๋อค่ะ เป็นชาวเช็กครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเช็กโกสโลวาเกียก็คือยังไม่แยกประเทศนะค่ะถ้าผมเข้าเรียนประวัติศาสตร์ไม่ผิดนะครับก็คือเป็นเช็กโกสโลวาเกียครับแล้วผมชอบคนนี้ตรงที่ว่าชื่อคล้ายกับผมไม่เกี่ยวครับล้อเล่นยังไงคะตัดเมื่อกี้ก็ได้ไม่ทันละค่ะก็โดชาร์กเนี่ยด้วยความที่เป็นชาวเช็กโกสโลวาเกียครับสำเนียงเพลงเนี่ยมันก็จะมีความพื้นบ้านชาวเช็กในสมัยนั้นนิดนึงค่ะ
แล้วผมรู้สึกว่าฟังแล้วบางทีมันคล้ายๆเพลงอีสานครับก็เลยชอบเพลงอีสานอย่างที่เพลงที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือซิมโฟนีหมายเลข9ครับ New World Symphony ซึ่งบางทีเหมือนบางข้อมูลเนี่ยถูกค้นพบว่าเป็นหมายเลข5หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้บางทีมันเหมือนกับมีการค้นพบแล้วมีหลักฐานที่บอกว่าอันเนี้ยที่รู้มามันไม่ใช่เบอร์นี้นะอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นหมายเลข9แล้วกันครับค่ะครับก็เป็นเพลงที่โดชาร์กเนี่ยแต่งตอนไปอยู่อเมริกาก็เลยเหมือนแต่งเพลงนี้เพราะว่าคิดถึงบ้านอะไรอย่างงี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับถ้าเอาละเอียดเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะพูดไม่เสร็จครับค่ะแล้วเพลงที่จะเปิดจะเป็นท่อนที่เท่าไหร่คะเป็นซิมโฟนีแนะนำเป็นท่อนที่2กับท่อนที่4ครับค่ะอย่างเพราะว่าอย่างท่อนที่2เนี่ยเป็นท่อนช้าแล้วก็เหมือนกับก็มีคนที่เอาทำนองหลักเพลงเนี่ยมาใส่เนื้อร้องแล้วทำเป็นเพลงป๊อปทีหลังเพลง Going Home ใช่ครับแล้วก็ท่อนที่4ท่อนที่4ครับผมเลือกท่อนนี้เพราะว่ามันฟังสนุกครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีความฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นสำเนียงอีสานอย่างหนึ่งครับสำเนียงเสียงมันจะเป็นท่อนตาดีดา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 ตาตาดีนตาดีนตาดีตาตัดติตาตัดติตาตาเนี่ยคือมันเป็นเสียงแคนมากเลยนะครับอันนี้หรืออย่างอีกเพลงหนึ่งของโดชาร์กอย่างเชลโลคอนแชร์โตเนี่ยก็จะมีอะไรคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครับเป็นมีความอีสานดีตาด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 ีตาด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 ีดาดาดาดีดาดาดีดาดาดีเนี่ยคือแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันครับหรือตอนนั้นโดชาร์กมาเที่ยวไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็คือรายการ Gen Z and Classical Music สำหรับวันนี้ดิฉันมุกณัฐฐาคุณขจรครับผมธริศก่อธรรมฤทธิ์เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music